คิมขอโทษโกหกหนีหน้าแม่แม่โพสต์สุดซึ้งณเดชน์ญาญ่าเตรียมวิวาอ้ำโผล่เมนรัวรัวปาฏิหาริย์แห่งที่รักหนีหน้า2เดือนเพื่อแผนนี้คิมเบอร์รี่ขอโทษโกหกเพื่อนแม่ปลาแม่แก้วโพสต์สุดซึ้งถึงณเดชน์ญาญ่าเตรียมวิวาอ้ำโผล่เมนรัวรัวเพื่อนรักสุดยินดีอยู่เบื้องหลังการขอแต่งงานสุดหวานครั้งนี้หลังลุ้นกันมา12ปีสมใจแฟนคลับณเดชน์คูกิมิยะและญาญ่าอุรัสยาโพสต์โมเมนต์ขอแต่งงานสุดเซอร์ไพรส์ที่อิตาลีและว่าที่เจ้าสาวตอบตกลงเรียบร้อยนอกจากคนบันเทิงแห่กดไลค์แห่คอมเมนต์ยินดีกันสนั่นโพสต์แล้วนางเอกซุปตาอ้ำพัชราภาแฟนคลับตัวยงของคู่รักณเดชน์ญาญ่าก็เข้ามาคอมเมนต์รัวๆหลายครั้งสุดดีใจกับน้องๆทั้งคอมเมนต์บอกว่ายินดีด้วยนะคะและยังคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาอีกรัวๆด้านหมากปรินและคิมเบอร์รี่สองเพื่อนซีว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็โพสต์แสดงความยินดีกับทั้งคู่ขณะที่สาวคิมยังขอโทษเพื่อนที่เธอจำเป็นต้องโกหกและหนีหน้าเป็นเวลา2เดือนเพื่อแผนเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ด้วยว่า I apologize for all the lies really had to surprise my best friend at Purasayas and at Kukimiyas ภูมิใจในตัวเองมากและดีใจที่วันนี้มาถึงสักทีเพราะเป็นคนโกหกได้แย่มากแต่ก็พยายามเต็มที่จิกตัวเองสุดๆหนีหน้าเพื่อนเป็นเวลา2เดือนแกล้งลงว่ากลับไทยแล้วแบบเนียนๆโกหกคนรอบข้างแบบไม่เลิกลากขอบคุณที่ไม่มีใครจี้ถามนะคะด้านแม่แม่ของณเดชน์และญาญ่าก็โพสต์สุดซึ้งปลื้มปริ่มกับวันที่รอคอยโดยแม่ปลาคุณแม่ของสาวญาญ่าโพสขณะวิดีโอคอลพร้อมกับคุณพ่อคุยกับลูกสาวและว่าที่ลูกเขยโมเมนต์แห่งความสุขพร้อมแคปชั่นว่าหมามากับป้าดีใจและยินดีกับลูกทั้งสองคนที่ได้มั่นหมายกันแล้วได้เห็นพวกหนูทั้งสองคนมีความสุขมันคือสิ่งที่ป้าและหมามาอยากเห็นที่สุดหมามากับป้ารักลูกทั้งสองคนนะจะคอยเป็นกำลังใจและสนับสนุนในทุกเรื่อง We love you guysด้านแม่แก้วก็โพสต์ภาพรัวๆพร้อมแคปชั่นสุดปลื้มใจอาทิปาฏิหาริย์แห่งที่รักประจักษ์ไว้ที่นิ้วเธออุรัสยาถือว่าเป็นเวลาที่ดีที่สุดครับพ่อปากับแม่ดีใจด้วยที่สุดอย่างยิ่งครับรักลูกทั้งสองที่สุดนะคะรักอันพึงเกษมคือรักที่ยั่งยืนตลอดไปออนซอนเดซึ้งใจหลายเพชรเม็ดใหญ่อลังที่สุดครับนาทีระทึกใจจากภาพที่ส่งมาจากแดนไกลทีฉายไลซึ้งใจที่สุดสมการรอคอยในหัวใจแม่และคิดว่าทุกท่านคงมีความรู้สึกนี้ไม่แพ้กันนะคะฮิว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 ยินดีที่สุดอย่างยิ่งกับลูกกนเดชญาญ่านะคะหัวใจสีชมพูแอดกุกิมิยาสแอดปุรัสยาสขอขอบคุณทุกๆความยินดีของทุกท่านที่มีต่อลูกกนเดชลูกญาญ่าอย่างที่สุดและขอให้ทุกท่านเป็นกำลังใจให้ลูกๆทั้งสองตลอดไปนะคะและสำคัญทุกคนในครอบครัวก็เช่นกันให้กำลังใจกันไม่มีวันสิ้นสุดตลอดไปแอดกุกิมิยาสแอดอุรัสยาสท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับร่วมยินดีล้นหลามกวางปลื้มใจลูกสาวคว้าเกียรตินิยมเข้าคณะที่มุ่งมั่นได้เป็นนักเรียนนายร้อยทุนแห่ชมทั้งเก่งทั้งสวยทำคะแนนได้สูงจนได้เป็นนักเรียนทุนเรียนดีกวางปลื้มใจลูกสาวเรียนจบคว้าเกียรตินิยมเข้ามหาวิทยาลัยในคณะที่มุ่งมั่นตามพี่ชายไปติดแห่ชมทั้งเก่งทั้งสวยลูกสาวจบไฮสคูลโล่งไปอีกขั้นอดีตนางเอกดังกวางกมลชนกเผยโมเมนต์ครอบครัวพร้อมหน้าร่วมยินดีกับน้องเนยลูกสาวคนเล็กแคปชั่นยินดีกับลูกสาวว่า Congratulations to Nivi my lovely daughter for high school graduation with honor We are very proud of you
ชีวิตคิดบวกของกวางกมลชนกโดยยังเผยภาพร่วมเฟรมกับผู้จัดละครดังแม่หนูสวงสุดาชลภีพร้อมทั้งบอกด้วยว่าคุณย่าของเพื่อนน้องเนยคือแม่หนูที่เราเคารพรักนั่นเองเครื่องหมายสี่เหลี่ยม RIS Graduation Ceremony Class of 2023ชีวิตคิดบวกของกวางกมลชนกพร้อมทั้งพาน้องเนยไปฉลองพ่อแม่โล่งใจไปอีกสเต็ปทั้งนี้กวางโพสต์ภาพพร้อมเผยว่าน้องเนยเรียนจบไฮสคูลจากโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี RIS เข้าพิธีรับดิปโลมาและได้เกียรตินิยมไปเมื่อวานนี้วันที่3มิถุนายน2023ที่โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิและน้องเนยสามารถสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในคณะที่มุ่งมั่นได้สำเร็จตามที่เน็ตไปติดเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อที่ The International School of Engineering ISEจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขา Robotic and Artificial Intelligence Engineering Robot and AI และทำคะแนนได้สูงจนได้เป็นนักเรียนทุนเรียนดีนำความชื่นใจมาให้ครอบครัวเรายิ่งนักขอขอบพระคุณญาติมิตรทุกท่านที่ร่วมแสดงความยินดีในทุกๆโพสต์นะคะและขอบคุณน้องบัวสาวรสตากล้องมือโปรที่ตั้งใจมาถ่ายภาพสวยๆให้น้องเนยเมื่อวานด้วยค่ะเดี๋ยวจะทยอยลงให้ชมอีกนะคะชีวิตคิดบวกของกวางกมลชนกโดยครอบครัวยังพาน้องเนยไปถ่ายรูปกับคุณยายด้วยพร้อมทั้งบอกว่าพาหลานสาวไปถ่ายรูปชุดคุยกับคุณยายที่บ้านชีวิตคิดบวกของกวางกมลชนกท่ามกลางคอมเมนต์ร่วมยินดีจำนวนมากหนุ่มไปรษณีย์โอดถูกแจ้งความพัสดุหายชดใช้ 200,000 เหงื่อหยดไปโดนลูกค้าแจ้งเหตุดำเนินคดีหนุ่มไปรษณีย์โอดถูกแจ้งความพัสดุหายปริศนาชดใช้ 200,000 เผยเหงื่อหยดไปโดนหน้าจอเครื่องรวนเซ็นรับเองลูกค้าแจ้งเหตุต้องดำเนินคดีวันที่5 มิถุนายน 66นายอุทัยเกตแสนศรีอายุ30ปีลูกจ้างไปรษณีย์อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ได้ออกมาร้องขอความเป็นธรรมและขอความช่วยเหลือหลังถูกลูกค้าแจ้งความร้องทุกข์ที่สภ.นางรองพร้อมบังคับให้เซ็นรับผิดชอบชดใช้ค่าพัสดุที่สูญหายกว่า 200,000 บาททั้งที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าพัสดุดังกล่าวหายไปได้อย่างไรแต่ยอมรับว่าได้เซ็นรับพัสดุที่ไปรษณีย์ก่อนจะออกไปนำจ่ายแต่ไม่ได้ตรวจเช็คว่าพัสดุที่เซ็นออกไปนำจ่ายครบหรือไม่จึงไม่แน่ใจว่าหายในขั้นตอนไหนอยากให้ต้นสังกัดช่วยตรวจสอบและวอนให้ผู้รู้กฎหมายให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะหาเงินที่ไหนไปชดใช้เพราะเพิ่งทำงานได้แค่7เดือนนายอุทัยเล่าว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาช่วงบ่ายได้ขับรถออกไปส่งพัสดุให้ลูกค้าตามปกติโดยได้ไปส่งในเขตเทศบาลเมืองนางรองซึ่งใช้ถนนหมายเลข24ผ่านหน้าห้างทวีกิจไปที่ห้างฮกกี่ก่อนจะวนไปส่งในหมู่บ้านจัดสรรบขส.นางรองซึ่งเป็นรายของลูกค้าที่พัสดุหายแต่พอไปถึงบ้านลูกค้ารายนี้กลับหาพัสดุไม่เจอจึงบอกกับลูกค้าว่าขอกลับไปดูที่ไปรษณีย์อีกรอบเพราะอาจจะนำพัสดุมาไม่ครบหรืออาจจะตกหล่นหรือไม่แต่พอกลับไปดูที่ไปรษณีย์ก็ไม่พบจึงรีบขี่รถจักรยานยนต์ไปหาลูกค้าและบอกว่าพัสดุของลูกค้าหายแต่ตอนนั้นเครื่องที่ตนใช้งานบันทึกข้อมูลพัสดุมีเหงื่อหยดไปโดนหน้าจอทำให้ระบบรวนไปโดนเซ็นรับพัสดุเองทั้งที่ยังไม่มีการส่งพัสดุให้ลูกค้ากระทั่งวันที่3เมษายนได้เข้าไปพูดคุยกับลูกค้าเจ้าของพัสดุที่โรงพักเพราะลูกค้าได้แจ้งความเอาไว้จากนั้นวันที่4เมษายนตนเลยขอให้เพจเฟซบุ๊กต่างๆช่วยโพสต์ตามหากล่องพัสดุที่สูญหายแต่ก็ไม่มีใครแจ้งว่าพบพัสดุดังกล่าวจากนั้นก็ได้เดินทางไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ 3-4 ครั้งล่าสุดคือวันที่12พฤษภาคม
วันนั้นตำรวจบอกว่าให้ตนยอมรับผิดและชดใช้ตามมูลค่าสินค้าในนั้นที่หายไปโดยสินค้าเป็นพระเครื่องและเครื่องรางรวม3ชิ้นมูลค่ากว่า 200,000 บาทตนก็ไม่รู้จะทำอย่างไรและไม่มีใครให้ปรึกษาจึงยอมเซ็นไปก่อนโดยในเอกสารที่เซ็นระบุให้จ่ายงวดแรกวันที่15 มิถุนายน 66จำนวน 50,000 บาทที่เหลือก็ทยอยจ่ายตนก็ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนไปจ่ายและอยากให้ตรวจสอบให้ชัดเจนว่าที่จริงพัสดุหายไปไหนเพราะตนยืนยันว่าไม่ได้เอาไปแน่นอนอยากได้ความเป็นธรรมด้วยด้านนายเม่นอายุ28ปีเจ้าของพัสดุกล่าวว่าจริงๆวันนั้นตนให้คนเข้าไปรับพัสดุที่ที่ทำการไปรษณีย์แต่พลาดกับคนนำจ่ายเขาออกไปส่งพัสดุพอดีส่วนพัสดุที่อยู่ในกล่องที่หายไปเป็นสินค้าที่ตนสั่งมาจำหน่ายเพราะตนซื้อขายพระเครื่องราคาที่ตนเช่ามา 228,000 บาทอันนี้เป็นราคาที่ตนจ่ายเงินเช่ามาอีกทียังไม่รวมกำไรที่จะต้องขายไปแต่ก็ยังไม่ทันได้ขายสินค้าก็หายก่อนที่ตนไปแจ้งความเพราะสินค้าหายจริงและที่เรียกค่าเสียหายจากพนักงานนำจ่ายเพราะเป็นคนเซ็นพัสดุออกไปนำจ่ายและในระบบก็ระบุว่ามีการเซ็นรับพัสดุด้วยทั้งที่ตนยังไม่ได้รับพัสดุเลยยืนยันว่าไม่ได้บังคับให้เขาเซ็นรับชดใช้เขาเซ็นเองตามความสมัครใจอาจจะเพราะด้วยพยานหลักฐานที่พบและตนก็ให้ชดใช้แค่ 200,000 บาททั้งที่ราคาจริงที่ซื้อมา 228,000 บาทซึ่งพัสดุที่หายประกอบด้วยมีดหมอหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามปลัดขิดงาช้างแกะสลักหลวงพ่อสวัยวัดปรีดารามและงาช้างแกะสลักหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเหลี่ยมทองเก่าหากเขาไม่ชำระตามที่ตกลงกันก็คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมาย